ค่ะก็เรียนท่านที่ปรึกษานะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็นักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ทุกท่านนะคะค่ะก็วันนี้นอกจากเรื่องของทางด้านวิศวะแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็มาเช่นกันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งของงานของสวทช.ที่ส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปขยะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แตะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็การเกษตรด้วยค่ะซึ่งแม่โจ้เนี่ยก็ทําเรื่องของไส้เดือนมาเยอะละแต่ทีนี้ก็เป็นเรื่องหนอนตัวหนึ่งที่สวทช.ก็สนับสนุนมานานแล้วก็เราไปแตะในเรื่องของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยเฉพาะโรงคัดบรรจุพืชผักเนี่ยค่ะแล้วก็รวมไปถึงเศษอาหารที่มนุษย์เราทานแล้วก็เหลือซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราใช้ไส้เดือนมากินเนี่ยค่ะก็จะไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยไหวในส่วนที่เป็นเศษอาหารมนุษย์เพราะมันจะมีไขมันมีอะไรที่ใส่ลงไปเยอะๆแล้วมันจะเน่าในบ่อแล้วไส้เดือนเขาไม่โอเคแต่สำหรับหนอนเนี่ยค่ะครอบคลุมแบบกว้างมากไม่ว่าจะเป็นเศษผักผลไม้หรือว่าแม้แต่กากเห็ดเนี่ยค่ะกากเห็ดจากโรงเพาะเห็ดเนี่ยนะคะก็กินได้สังข้าวโพดก็กินได้ค่ะขี้วัวอะไรอย่างนี้ก็กินได้แล้วก็เศษอาหารมนุษย์แน่นอนค่ะถ้าโปรเจกต์ดีๆของลำพูนที่เขาทำกันในเรื่องของzero waste จากครัวเรือนเนี่ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้แต่วันนี้เนี่ยที่จะมาพูดถึงก็คือจะแตะในประเด็นของการเอามาเป็นอาหารมนุษย์ยังไงนะคะตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าพอเราทำเรื่องหนอนแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของแมลงค่ะเพราะว่าสุดท้ายหนอนตัวเนี้ยก็คือแมลงตัวนึงเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นแมลงนะคะประเทศไทยก็จะเหมาะสมมากในการเพาะเลี้ยงแมลงแล้วก็วงจรชีวิตของแมลงก็จะสั้นมากๆโดยเฉพาะตัวหนอนตัวเนี้ยวงจรชีวิตครบรอบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ48วัน45วันในขณะที่ถ้าเราไปศึกษาเรื่องของหนอนไม้ไผ่หรือว่าดักแด้ตัวใหม่อะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะแตะที่100วันหรือว่าครึ่งปีอันนี้ก็จะแล้วแต่แมลงอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงมีความดีเด่นในเรื่องของกินอาหารได้หลากหลายมากๆไม่ใช่เป็นหนอนไม้ไผ่ที่จะไปกินเยื่อไผ่แต่กินอาหารมนุษย์ที่สะอาดหน่อยก็ได้ในเวลา48วันเนี่ยค่ะก็ได้โปรดักต์ออกมาละแล้วก็ใช้สำหรับที่ไหนนะคะถ้ามองในแง่อาหารมนุษย์แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็จะโชคดีหน่อยมีอะไรกินเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราคงจะไม่มองว่าเราจะกินหนอนตัวนี้ยังไงแต่งานดีๆแบบนี้สวทช.สามารถถ่ายทอดไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่ในภูมิภาคที่มีความแห้งแล้งมากๆแล้วเราก็ทานแมลงกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเอาตัวนี้ไปสนับสนุนเสริมเข้าไปในครัวเรือนได้ค่ะซึ่งข้อดีเด่นอีกประการนึงก็คือถ้ามาเทียบอีกทีก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาทานอาหารที่มีโปรตีนสูงหรือว่ามีกรดไขมันดีๆเหมือนเทียบเท่าหนอนตัวนี้เลยไม่ได้เหรอทำไมเราจะต้องทานหนอนเงี้ยนะคะก็คือการทานเป็นอาหารกับการทานเป็นยามันจะแตกต่างออกไปค่ะก็คือว่าสมมติว่าหนอนตัวนี้นะคะข้อดีเด่นของมันก็คือมีกรดโอเมก้า369เนี่ยดีมากๆเยอะมากๆแม้ว่าเราจะเก็บผ่านไป6เดือนเงี้ยค่ะค่า3ตัวเนี้ยค่ะก็จะพีคขึ้นมาไม่ลดลงไปแต่โปรตีนเนี่ยจะลดลงไปนิดหน่อยเพราะฉะนั้นข้อดีก็จะมีในเรื่องของโปรตีนแล้วก็กรดลอริกก็คือจะมีในนมแม่ซึ่งมีภูมิต้านทานสูงถ้าเราทานนะคะแล้วก็มีกรดโอเมก้า369เนี่ยค่ะตรงนี้ก็ช่วยบำรุงหัวใจแล้วก็มีเรื่องของการบำรุงสมองอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นเราไปซื้อโอเมก้าที่ขายเป็นขวดๆได้ไหมถ้ามองในแง่ของอาหารมนุษย์นะคะทีนี้เราก็จะมองว่าการที่เราไปซื้อที่เป็นแคปซูลใช่ไหมคะเลยเนี่ยอย่างเราอยู่ในวงการเนี่ยเราซื้อได้เลยจากร้านยาไงคะแต่ถ้าอยู่ในชนบทเนี่ยคิดว่าจะยากหน่อยในการที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วอีกประการหนึ่งก็คืออันนี้เราต้องเทียบให้เห็นประโยชน์จริงๆก่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องแล้วก็ในแง่การเป็นอาหารเนี่ยแน่นอนว่าเราทานแล้วเราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์แล้วก็ขับถ่ายได้หมดแล้วในแง่ของสารอาหารที่เกิดจากการสังเคราะห์สกัดใช่ไหมคะสมมติเราจะสกัดน้ำมันตับปลาหรือว่าอาหารจากเมล็ดพันธุ์ธัญพืชที่มีโอเมก้า369อะไรสูงหรือแม้แต่โปรตีนเนี่ยค่ะเราก็จะต้องเอาแมททีเรียลพวกนี้เยอะๆเข้ามาในห้องแลบแล้วก็สกัดด้วยตัวโน้นตัวนี้ออกมาจนได้ตัวที่เข้มข้นเป็นยาออกมาถูกไหมคะแต่ถ้าเป็นหนอนตัวนี้ก็ไม่ต้องสกัดละค่ะเพราะว่าพอสร้างเป็นตัวหนอนเสร็จเนี่ยค่ะก็สามารถกินเป็นอาหารได้เลยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพอมันมีข้อดีเด่นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่จะเอาไปเป็นอาหารมนุษย์โดยที่ม
มนุษย์เราไม่แอนตี้ค่ะว่าเออมันเลี้ยงมาจากขยะนะอย่างเงี้ยค่ะต้องมีกระบวนการเลี้ยงที่สะอาดแล้วก็เราไปตรวจเช็คแล้วไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อที่ก่อโรคในคนเนี่ยนะคะก็ไปเทียบกับอาหารที่เป็นไก่ไข่ไก่เนี่ยนะคะหรือเนื้อสัตว์นมอะไรเนี่ยค่ะพอเทียบตรวจเชื้อไม่พบเชื้อที่เป็นอันตรายก็เข้าสู่กระบวนการขออย.อะไรต่อไปเพราะว่าคุณค่าสารอาหารเนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยงานในเรื่องนี้ค่ะเราผ่านมาหมดละได้ทุนของสวทช.เนี่ยค่ะเราก็พบในระดับที่ว่าเราเลี้ยงแบบไหนให้ได้คุณภาพแบบที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะก็ได้กระบวนการมาทั้งหมดโดยทีนี้การเลี้ยงเนี่ยเราก็มองว่าขยะแบบไหนที่คนจะยอมรับทีนี้เนี่ยในการเลี้ยงเนี่ยเราใช้เศษผักเหลือทิ้งจากโรงคัดบรรจุของโครงการหลวงอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็มีผักหลากหลายชนิดที่อยู่ในกระบวนการเพาะปลูกแบบ GAP แล้วก็โรงแพ็คเขาก็ได้ ISO อะไรที่ไม่ปนเปื้อนสารพิษอันดับที่หนึ่งนะคะอันดับที่สองก็คือผักเหล่านี้ก็ยังมีผักผลซึ่งอย่างเช่นฟักทองญี่ปุ่นเนี้ยค่ะฟักทองญี่ปุ่นหรือมันเทศหรือว่าอะไรที่เป็นผลไม้ก็อยู่ปนกันด้วยซึ่งช่วงที่มีฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเราก็เอามาใช้ในงานนี้ได้อย่างเหมาะสมเลยค่ะซึ่งก็มีคุณลุงสวัสดิ์ถ้าคือเจ้าหน้าที่สวทช.จะรู้จักกันนะคะคุณลุงเขาก็ได้ฟักทองญี่ปุ่นเนี่ยค่ะจากเกษตรกรแล้วก็ใช้มาเลี้ยงจนสำเร็จแล้วก็ได้หนอนที่สวยงามมากซึ่งเราก็จะต่อยอดต่อไปในอนาคตค่ะอันนี้ก็จะเป็นการจัดการที่แม่โจ้นะคะถ้าท่านไหนว่างก็เรียนเชิญได้อันนี้ก็จะเป็นกากเพาะเห็ดซึ่งเราก็สามารถเอาหนอนมาเลี้ยงตรงนี้ได้แต่ตรงนี้หนอนที่ได้เนี่ยเราก็ไปเลี้ยงไก่เป็นสำคัญค่ะไก่ไข่อารมณ์ดีไงค่ะใช้ตัวนี้เลี้ยงได้แล้วก็นี่ก็เป็นโรงงานนะคะแล้วก็หมายถึงผักที่พูดถึงเนี่ยค่ะที่โรงแพ็คของโครงการหลวงก็จะเยอะมากมีหลากหลายหลายชนิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักใบแล้วก็ผักผลก็ปนกันมาค่ะก็เอามาใช้ได้นะคะอันนี้เราก็ไปเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็มีหนอนตัวใหม่ที่เราเสริมเข้ามาอันนี้พูดถึงในแง่ของในชุมชนเนี่ยค่ะถ้าเป็นร้านอาหารอันนี้เป็นสวนนงนุชค่ะเขาก็จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าเยอะมากแล้ววันนึงเนี่ยก็จะมีเศษผลไม้อะไรเงี้ยปอกกันเยอะแยะเลยเขาก็เอาไส้เดือนของแม่โจ้นะไปเลี้ยงละแล้วก็อีกสักหน่อยเดี๋ยวท่านอาจารย์อานัทก็อาจจะเอาหนอนไปส่งเสริมอีกทีนึงค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรงเลี้ยงหนอนที่หลังจากที่เราได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่สวทช.สนับสนุนแล้วค่ะเราก็ได้งบจากของรัฐบาลเนี่ยค่ะมาก่อสร้างเป็นโรงเรือนต้นแบบตรงนี้ค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเลี้ยงแบบนี้ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งโรงแมลงเนี่ยค่ะก็จะมีต้นแบบเป็นแมลงก่อนเลี้ยงในโรงเสร็จแล้วได้ไข่เสร็จแล้วค่อยๆเอาไปเลี้ยงในภาชนะตรงนี้เนี่ยเราตอนนี้เราทำโมเดลเป็นเลี้ยงเป็นอาหารสัตว์ก่อนใช่ไหมคะก็จะมีลองด้วยกากเห็ดก่อนแล้วถึงจะเอาเศษผักมาเลี้ยงตรงนี้ก็พอได้หนอนเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเนี่ยค่ะตอนนี้อยากแนะนำให้ลงไปเลี้ยงไก่มากๆเพราะว่าค่อนข้างจะดีมากอันนี้ก็คือเกษตรกรที่เราแนะนำเนี่ยนำไปใช้หมดแล้วนะคะค่อนข้างจะดีแล้วงานนี้เราก็ได้รับรางวัลนะคะนวัตกรรมยอดเยี่ยมในการออกแบบจากงานวิจัยเนี่ยเราสามารถเลี้ยงจนครบเวอร์ตั้งแต่แมลงนะคะจนเป็นดักแด้จนเป็นออกไข่แล้วก็จนเป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้อีกทีนึงค่อนข้างจะครบเวอร์แล้วก็เป็นการออกแบบดีไซน์ที่เหมาะกับประเทศไทยค่ะแล้วก็เลยได้รางวัลนี้มาค่ะในส่วนของวงจรนะคะก็จะโชว์ตามนี้ค่ะจะมีช่วงแมลงไม่นานค่ะแค่12วันดังนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปรบกวนธรรมชาตินะคะแล้วก็หนอน18วันแล้วก็ดักแด้อีก15วันแค่นี้ค่ะแล้วก็ความแตกต่างก็เห็นอย่างชัดเจนค่ะหน้าตาตามประมาณนี้นะคะแล้วหนอนที่ได้ก็แยกกันได้ง่ายๆเลยค่ะถ้าเป็นหนอนแมงวันบ้านก็จะหน้าตาแบบข้างบนค่ะปากจะดำๆส่วนตัวล่างก็จะมีรอยแบบนี้ค่ะดักแด้ก็เช่นกันค่ะอันนี้เป็นแมลงที่เราเพาะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็จับคู่ผสมพันธุ์กันในธรรมชาติแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เป็นโมเดลของโรงเรือนที่เหมาะสมในการให้แมลงเนี่ยบินอยู่ในนั้นแล้วก็ผสมพันธุ์เหมาะที่สุดก็คือวางอยู่กลางแจ้งเนี่ยค่ะจะเหมาะแต่ถ้าเราไม่มีหลังคาที่กันฝนได้เนี่ยเราอาจจะพังด้วยพลาสติกอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็นี่ก็เป็นโรงของอันนี้ของอาหารสัตว์นะคะในส่วนของอาหารคนเนี่ยอาจจะต้องพัฒนาเป็นโรงงานอะไรอีกแบบนึงต่อไปค่ะอันนี้ก็จะพูดถึงในส่วนของ
ว่าใช้อะไรเลี้ยงแล้วได้ผลดีที่สุดนะคะปรากฏว่าอาหารรวมเนี่ยค่ะดีที่สุดนะคะทั้งในเรื่องของน้ำหนัก11ค่ะแล้วก็ความกว้างความยาวอะไรก็พีคสุดเลยเมื่อเทียบกับตัวอื่นนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าเอามาสนับสนุนในการเลี้ยงก็ถ้ามีเศษอาหารก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็ได้หนอนไปเลี้ยงไก่นะคะแต่ถ้าเป็นอาหารมนุษย์แล้วขอแนะนำเป็นเศษผักที่จากโรงแพ็คบรรจุเนี่ยค่ะจะดีกว่าค่ะอันนี้เป็นลักษณะของหนอนก่อนระยะดักแด้ถ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าคนกินเราจะไม่เอาไว้นี้นะคะนี่ก็จะเกินไปละอันนี้ก็จะเอาไปให้ไก่แทนค่ะอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดว่าฟื้นฟูไก่ได้ดีมากๆคนก็เช่นกันค่ะทดลองกินกับตัวเองแล้วนะคะปรากฏว่ากินไปสิบกว่าตัวอย่างเงี้ยค่ะมีอาการง่วงนอนอันนี้ก็น่าจะเป็นยานอนหลับได้เช่นกันนะคะต้องไปศึกษาทางแพทย์อีกทีนึงอาจจะมีการบูรณาการกับคณะแพทย์อะไรต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหนอนที่เราคัดในวัยที่เราคิดว่าเราจะไปทำอาหารมนุษย์ได้ดีที่สุดค่ะก็หลังจากนั้นเราก็คิดว่ามาแปรรูปเป็นอาหารดูคร่าวๆนะคะนี่คือลวก3นาทีมันจะแฟบๆแบบนี้จากนั้นเอาที่ลวกเนี่ยค่ะมาเข้าเวฟ3นาทีก็จะพองๆแบบนี้คล้ายๆหนอนลดด่วนเลยพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเนื้อสัมผัสมันก็จะมีเนื้อมากกว่าหนอนลดด่วนส่วนรสชาติเนี่ยอาจจะแพ้ไปนิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลการตรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลผลิตนะคะว่าสามารถเป็นอาหารได้ไหมอันนี้เราก็เทียบจากของอย.เลยค่ะก็ปรากฏว่าผ่านทุกตัวนะคะค่ะแล้วก็โปรตีนก็เช่นกันค่ะค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับแมลงตัวอื่นค่ะอันนี้ก็มีการอบรมโดยท่านอาจารย์นะคะค่ะแล้วก็มีคู่มือออกมาการเลี้ยงแต่ตอนนี้ยังเป็นเรื่องของเลี้ยงสัตว์อยู่ค่ะส่วนเป็นอาหารคนอาจจะต้องมีภาคต่อไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่เราส่งเสริมจนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ตอนนี้ยังเป็นของอาหารสัตว์อยู่ค่ะอันนี้ก็สวทช.โดยผู้บริหารนะคะเขาเยี่ยมชมนะคะค่ะก็ภาพหนอนก็จะอ้วนๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พูดถึงอะค่ะก็จะเป็นฟักทองญี่ปุ่นแค่เอาวางไว้เฉยๆเนี่ยค่ะแมลงตัวนี้ก็มาไข่ตรงจุดที่มันเป็นแผลค่ะกลมๆขาวๆตรงนั้นค่ะจากนั้นมันก็จะกินผลฟักทองจนกระทั่งออกมาเป็นหนอนแบบนี้ซึ่งต่อไปเราอาจจะมีการพัฒนาและเลี้ยงเป็นอาหารคนโดยใช้โมเดลตรงนี้ค่ะอาจจะมีการทำความสะอาดผลฟักทองให้สะอาดแล้วก็ปาดส่วนหัวให้มันมีการเน่าเปื่อยแล้วก็มันก็จะมีการลงไข่อย่างเงี้ยนะคะจนเป็นหนอนแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณค่ะครับผมก็นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของหนอนแม่โจ้นะครับซึ่งตอนนี้จะกลายเป็นอาหารมนุษย์ไปแล้วด้วยนะครับนะฮะตอนนี้ท่านใดจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับใกล้เวลาอาหารว่างพอดีนะฮะนะครับถ้าเป็นน้ำหนักแห้งอยู่ที่ประมาณ40ค่ะอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นน้ำหนักสดเนี่ยก็อยู่ที่14ค่ะ 14% ถ้าเราส่งแบบสดอะค่ะเอาไปวิเคราะห์แต่ถ้าเราอบแห้งแล้วอยู่ที่ประมาณ40ได้ค่ะใช่ค่ะค่ะผลข้างเคียงว่าผลดีแล้วก็ผลเสียผลดีนี่มีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผลข้างเคียงครับไม่กินนะคะไม่น่ากินถ้าเข้าสู่ระยะตัวดำแล้วน่าจะมีการบีบเอาน้ำข้างในออกมาค่ะอาจารย์อาจจะไม่เอาเปลือกมันนะคะเอาส่วนที่เป็นของเหลวข้างในออกมาแปรรูปอีกทีอะค่ะถ้าจะใช้ไวนั้นมาเป็นอาหารนะคะแต่ตอนนี้เราใช้ไวก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะค่ะแต่ตอนนี้คิดว่าง่ายสุดก็คือเอาตัวขาวๆเนี่ยค่ะตัวนี้เลี้ยงได้เร็วด้วยค่ะอย่างถ้าจนถึงดำเนี่ย18วันแต่ถ้าตัวนี้นี่2วีคก็น่าจะได้ละค่ะแต่ที่อาจารย์แนะนำก็ขอบคุณมากเพราะจริงๆเทสไปแล้วแค่10กว่าตัวนี่ก็ง่วงนอนเลยค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอาจจะต้องบูรณาการกับคณะแพทย์เทสในเรื่องแบบนั้นต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
ครับผมมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมครับเพิ่มเติมครับผมเชิญเลยครับครับขยะเปียกจากครัวเรือนนะครับหมายถึงสมมติถ้าจะแจกจ่ายกับประชาชนถ้ามีหนอนที่จริงๆหนอนลุมๆกันประมาณ24ชั่วโมงนี่หมดแล้วค่ะสมมติว่าขยะ1กิโลเนี่ยค่ะใช้หนอนไวที่พร้อมกินแบบเมื่อกี้นะคะ200ตัวค่ะวันหนึ่งน่าจะหมดแล้วค่ะ200ตัวกิน1กิโลกรัมหมดเลยนะครับแต่มันจะเหลือกากที่แบบกินไม่ไหวก็จะเหลือไว้นะคะแต่ส่วนกินได้ก็จะกินได้ค่ะครับแล้วพวกขยะที่มันเน่ามาแล้วอย่างเงี้ยครับมันสามารถกินได้เลยไหมครับเน่าความจริงเน่าก็มีกลิ่นมีอะไรอย่างงี้มาแล้วอย่างเงี้ยครับสามารถหนอนตัวนี้สามารถจัดการได้ไหมครับเน่าเละๆเลยใช่ไหมคะครับเขาอยู่ได้นะคะแต่แนะนำให้เป็นสดก็จะดีกว่าครับแต่เขาอยู่ได้นะคะหมายถึงกินได้ค่ะครับคือว่าหนอนตัวนี้ค่ะคือเจอที่กับไอ้บ่อน้ำไอ้ที่เราทำน้ำหมักชีวภาพอะค่ะมันก็จะอยู่เต็มถังเลยคือไม่รู้แต่ว่าเป็นหนอนแต่พี่ไม่รู้ว่ามันเป็นหนอนอะไรมาจากไหนยังไงนะคะก็เพิ่งมาทราบที่ตรงนี้นะคะเพราะนั้นตรงที่บอกว่าไอ้ที่มันเน่ามาแล้วอะไรเงี้ยมันได้ไหมจากตรงนี้พี่ก็คิดว่าได้นะค่ะใช่ค่ะเพราะว่าน้ำหมักเนี่ย pH ประมาณ4กว่านะคะเขาก็ลอยอยู่แล้วก็อยู่ได้กินได้ใช่ค่ะแต่ทีนี้ถ้าอาหารเศษอาหารคนพอเน่าปุ๊บถ้าสมมติว่าเป็นข้าวเนี่ยมันจะเยิ้มๆใช่ไหมคะเหมือนแป้งเปียกแล้วทีนี้เนี่ยโอกาสที่จะไปอุดตันรูขุมขนของไอ้ตัวหนอนตัวนี้ก็เป็นไปได้แต่ทีนี้มันก็อยู่ได้ค่ะกินได้แต่ในการเลี้ยงเพื่อเพิ่มโภชนาการของหนอนเนี่ยการที่ได้มาสดๆแล้วก็เลี้ยงเลยอะค่ะก็จะกินไปเนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าสำหรับไส้เดือนเน่าๆก็ไม่เป็นไรค่ะลงไปฝังดินก็ดีเลยค่ะดีกว่างั้นได้เลือกระหว่างไส้เดือนกับหนอนถ้าเน่าแล้วให้ไส้เดือนค่ะแต่ถ้ายังไม่เน่าให้หนอนดีกว่าค่ะครับผมขอบคุณค่ะค่ะโอเคครับจานครับเชิญครับเพราะว่าถ้าหากว่าเอาพวกเศษขยะที่เน่าเนี่ยมาให้หนอนกินผมคิดว่าไม่ควรเป็นอาหารมนุษย์ใช่ไหมฮะควรจะต้องเป็นอาหารที่มันสะอาดหรือดีหน่อยผมอยากให้แยกนิดหนึ่งเวลาอาจารย์นำเสนออะถ้าเกิดเป็นอาหารมนุษย์นะน่าจะเป็นอย่างนี้นะอาจารย์เอามารวมกันหมดแล้วบอกเป็นอาหารมนุษย์เห็นแล้วเลยเกิดคำถามว่ามันไม่น่ากินนั่นเองอะค่ะจริงๆภาพที่ในช็อตที่เป็นอาหารมนุษย์ค่อนข้างจะมีน้อยอยู่ค่ะอาจารย์ก็เลยว่าเอาโมเดลตอนสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเราเอาแบบฟักทองเป็นลูกๆอย่างนั้นนะคะค่อนข้างจะสะอาดแต่ตอนที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเอาผักแล้วก็มีฟักทองอะค่ะเลี้ยงแล้วพอตอนสุดท้ายตอนฮาร์เวสต์เนี่ยมันจะแฉะหน่อยแล้วมันภาพก็ไม่สวยก็เลยไม่ลงค่ะวันนี้ก็เลยลงแต่แบบช็อตที่เป็นอาหารสัตว์ไงค่ะค่ะครับผมนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีต่อยอดต่อไปแล้วก็รวมถึงเรื่องผลที่ว่าจะมีเวลาเราทานไปเยอะๆแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็จะมีโอกาสได้รับฟังในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับผมนะครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือขอบคุณนะครับดร.สุริลักษณ์อารักธรรมนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับ